เบสเคลื่อนไหวทันทีหลังพ่อสมรักออกมาแฉแฟนหนุ่มเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวมากความสามารถค่ะที่ตอนนี้ทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้สำหรับเบสรักวนีคำสิงยูทูบเบอร์ชื่อดังลูกสาวคนเก่งของสมรักคำสิงที่หลายคนเป็นห่วงว่าความรักกับหนุ่มตรงๆมีปัญหาหรือเปล่าจากกรณีที่ทางเพจ Facebook เจ๊มอย108ได้ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาทำชาวเน็ตสงสัยอีกแล้วว่าทำไมรูปคู่หายหมดนะผู้หญิงก็อันฟอลแฟนแล้วนะหูยแค่งอนแน่ๆทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นผุดชื่อย่อจำนวนมากค่ะซึ่งมักพุ่งเป้าไปที่คู่รักของเบสรักวนีและตรงกฤษกรเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือเลิกรากันอยู่บ่อยครั้งและถ้าหากเข้ามาส่องอินสตาแกรมของสาวเบสก็เป็นที่น่าตกใจนะคะเมื่อพบว่าสาวเบสได้อันฟอลโล่แฟนหนุ่มตรงๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับรูปคู่ที่หายเกลี้ยงไอจีเช่นกันล่าสุดพ่อสมรักคำสิงก็ได้ออกมาแฉเดือดหลังจากที่ลูกสาวประกาศโสดผ่านเพจดังว่าฝ่ายชายเกาะลูกสาวและมีเรื่องผู้หญิงเผยว่าเรื่องผู้หญิงซ้ำซากแล้วก็ความเกรงใจความเป็นลูกผู้ชายมาอยู่บ้านเบส2ปีค่าน้ำค่าไฟหรือค่าอะไรก็ไม่เคยออกยืมเงินทีละ5ล้าน2ล้านก็ไม่เป็นไรแต่มันจะเป็นไปได้ไหมสำหรับคนที่จะมาเป็นพ่อของลูกในอนาคตมันเป็นเรื่องความแมนความเป็นลูกผู้ชายบางทีก็สะสมคบผู้หญิงมันต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายผู้หญิงจะมีมากมีน้อยต่อให้ผู้หญิงเขามีมากกว่าแต่ถ้าได้รับการดูแลจากผู้ชายมันก็จะรู้สึกดีล่าสุดหลังจากสมรักได้ออกมาเผยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทางด้านสาวเบสก็เคลื่อนไหวทันทีค่ะโดยได้โพสต์คลิปสตอรี่ถึงดวงดาวจารุจินดาระบุว่าขอบคุณมากๆค่ะป้าดาวป้าบุญธรรมของหนูแล้วสงกรานต์ที่ผ่านมาป้าดาวเป็นคนแรกที่โทรหาหนูขอบคุณนะที่อยู่ข้างๆหนูขอบคุณค่ะป้าดาว